ส่วนทางด้านสามีคุณบอยออกมาเปิดเผยว่าตนกับภรรยาเลี้ยงสุนัขไว้4ตัวเรารักสุนัขทุกตัวแต่เจ้าหมวยเล็กตัวที่โดนน้ำร้อนลาดเนี่ยเป็นตัวที่ดื้อที่สุดในบรรดา4ตัวนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าฝ่ายเจ้าของเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยเอ็นดูมันเพราะมันดื้อนะครับวันเกิดเหตุตัวเองไม่ได้อยู่บ้านนะครับหากอยู่ก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมเนี่ยพอตนรู้เรื่องก็ประกาศหาบ้านใหม่ให้กับเจ้าหมวยเล็กทันทีจะตีก็ตีเนาะจะตีสอนอะไรเงี้ยก็ตีแต่ว่าอาการเอาน้ำร้อนลาดเนี่ยไม่ใช่นะจริงไม่ใช่นะคือหมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปตีมันแต่ว่าเขาเรียกว่าสอนมันสิสั่งสอนสั่งสิใช้นี่พี่จะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ม้วนเหมือนกันเป็นเหมือนกระบองอ่ะคือตีไม่เจ็บใช่ค่ะแต่เวลาตีตรงไหนมันจะดังตีกำแพงมันจะดังปกปักปกปักใช่แค่นั้นเขาก็ตกใจแล้วใช่หนูก็ใช้แบบวิธีนั้นแหละหนูก็เป็นซองไงซองใบแจ้งหนี้ของหนูทั้งหลายอ่ะหนูก็ถืออาเลยลารับซองลูกเขาวิ่งหนีจู๊ดแล้วแค่นั้นน่ะแผบ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 ใช่